YG ยืนยันผลตรวจโควิด3สมาชิกแบ็คพิงค์ที่เหลือเป็นลบหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทำเอาแฟนๆทั่วโลกร่วมกันส่งกำลังใจหลัง YG Entertainment ต้นสังกัดของวงแบ็คพิงค์ออกมายืนยันผลตรวจของลิซ่าและลิสามโนบาลหนึ่งในสมาชิกของวงแบ็คพิงค์เป็นบวกคือติดเชื้อโควิด-19 ขณะที่สมาชิกที่เหลืออีก3คนคือจีซูเจนนี่และโรเซ่รอผลการตรวจล่าสุดทาง YG Entertainment ได้ออกแถลงการแจ้งผลการตรวจหาเชื้อของสมาชิกทั้ง3คนยืนยันผลตรวจเป็นลบคือไม่พบเชื้อโควิด-19 ขณะที่ลิซ่าได้รับการแจ้งเตือนว่าผลตรวจของเธอพบเชื้อเมื่อวันที่24พฤศจิกายนที่ผ่านมาเนื่องจากลิซ่ามีคิวถ่ายทำซึ่งตอนนั้นลิซ่าไม่มีอาการใดๆและสุขภาพร่างกายของเธอแข็งแรงดีอย่างไรก็ตามสมาชิกทั้ง4คนได้รับวัคซีนครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งบริษัทและศิลปินค่อนข้างให้ความสำคัญเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยจึงมีการตรวจโควิดกันอยู่เสมอตอนนี้หวังว่าลิซ่าจะหายป่วยโดยไวและเราจะยังคงร่วมมือกับการสอบสวนการระบาดวิทยาจากหน่วยงานที่ดูแลเรื่องการกักตัวโดยจะใช้มาตรการทุกอย่างอย่างเข้มงวดสูงสุดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 ต่อไป